กลับมาต่อครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้ผมอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับคุณถนอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมแน่ใจว่าผมพูดทองแดงฟ้าจะไม่ผ่าเพราะผมมีสายโลหะฟ้ามาอยู่ด้วยสายโลหะฟ้าที่ต่อลงกลาวแล้วก็จะไม่มีปัญหาปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยครับครับคุณเทพไทยสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าตั้งแต่สภาผ่านวาระหนึ่งนะครับรับหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาคณะหนึ่งจำนวนกี่คนนะจำนวน45ศึกษากี่วันไม่มีกำหนดว่ากันไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆครับคือกรรมธิการรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกรรมธิการที่พิเศษครับเป็นกรรมธิการที่มาจากสมาชิกรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดเวลาครับก็เอาตามที่สมควรก็เห็นว่าจบได้ก็จบเสร็จได้ก็เสนอวาระสองวาระสามได้เลยมันมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างที่กรรมธิการได้พิจารณาถกกันที่นอกเหนือจากห้องประชุมตอนรับหลักการคือผมคิดว่าสาระของการพิจารณาจริงๆเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ที่มาสสร.ของสสร.แล้วก็อยู่ที่คุณสมบัติของสสร.สสร.จะมีที่มาอย่างไรครับจำนวนกี่คนกี่คนคนที่จะเป็นสสร.เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรครับนะครับอันนี้คือหัวใจนอกนั้นก็เป็นรายละเอียดของประเด็นที่มาเชื่อมโยงเพราะเรากำลังจะให้คนกลุ่มนี้ไปทำหน้าที่ในการยกร่างทำให้คือว่าเราแก้มาตรา291ครับเพื่อที่จะไปสรรหาสสร.เพื่อให้สสร.เนี่ยมายกร่างรัฐธรรมนูญครับฉบับใหม่มันมีข้อห้ามอะไรไว้บ้างไหมที่เป็นกรรมธิการในพิจารณาว่าหมวดนี้ประเด็นนี้อย่าแตะคือที่คุยกันเนี่ยใน2ประเด็นที่เราอยากจะให้ระบุลงไปครับนะครับ2หรือ3ประเด็นคือประเด็นแรกก็คือหมวดที่1หมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราก็เกรงว่าถ้าหากว่ามีการเปิดโอเพ่นเปิดประตูเขาเรียกเปิดกว้างเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการจัดไส้ในการที่จะไปแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ได้อันนี้ล็อกไว้เลยอันนี้ล็อกไว้เราอภิปรายล็อกไว้แต่ว่ายังไม่ได้ระบุยังไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ว่าเขารับหลักการว่าเอาละเขาจะเขียนไว้ให้แต่ว่าก็ต้องดูกลับเป็นสภาอีกทีนึงครับกับ2เนี่ยเราพูดถึงเรื่ององค์กรอิสระเรื่องศาลนะครับสถาบันตุลาการว่าควรที่จะไม่ควรจะเข้าไปแตะต้องไม่ควรจะไปแก้ไขครับแต่ว่าดูท่าทางหมวดนี้เนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยจะไม่ยอมนะครับเขาดูท่าทางจะไม่ยอมจะรื้อแน่ก็บอกว่าควรเปิดกว้างกับ3เนี่ยผลของการพิจารณาคดีรวมไปถึงมาตรา309เกี่ยวกับคตส.ที่เกี่ยวกับคดีความของพันธมิตรโตทักษิณเนี่ยเราก็เห็นว่าไม่ควรที่จะเข้าไปแตะต้องและแก้ไขครับอันนี้เขาก็ไม่ยอมซึ่งมันเห็นข้าวรางของการร่างของการแสดงเจตนาที่จะช่วยพันธมิตรคือช่วงแรกเราก็ถกกันว่าด้วยเรื่องประเด็นพวกนี้มาโดยตลอดครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่กระทบกระเทือนใช่ฮะเราก็บอกว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจครับเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ควรที่จะล็อกเอาไว้นะแล้วคุณก็ไปว่าในหมวดอื่นๆที่ประชาชนที่ไม่สงสัยไม่คลางแคลงใจครับทีนี้มา2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ว่าด้วยเรื่องสสร.โดยเฉพาะเลยครับคือ2สัปดาห์ก่อนจากนี้เนี่ยประมาณประชุม2สัปดาห์เขาก็พูดภาพรวมเขาเรียกว่าสนทนาธรรมกันระหว่างกรรมาธิการทั้งหมดพูดภาพรวมครับแล้วก็ค่อยมาเรียงในรายละเอียดลงรายมาตราซึ่งเพิ่งเมื่อวันพุธกับวันพฤหัสสนทนาธรรมนี้แปลความได้ว่าฟังว่าแต่ละคนคิดยังไงคิดยังไงก็มาเอาประเด็นต่างๆก็มาคร้าวกันไปมาวิจารณ์กันไปอะไรเงี้ยจับทางกันนะครับพอเมื่อวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยคือดูแนวโน้มว่าเขาต้องการที่จะรวบรัดแล้วเพื่อที่จะจบโดยเร็วครับคือเขาต้องการที่จะให้จบสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติครั้งนี้ไม่ปล่อยให้คุยกันไปเรื่อยๆว่ากันไปโดยที่ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดไม่แล้วคือเขาจะไม่ข้ามไปยังสมัยนิติบัญญัตินี้ คือปกติเนี่ยถ้าทั่วไปก็ทำทั่วไปเราก็พอปิดสมัยประชุมก็ค่อยว่ากันไปในสมัยประชุมหน้าก็ได้พัก3เดือนเนี่ยก็พัก3เดือนระหว่างพัก3เดือนก็มาคุยกันก็ได้ไม่เป็นไรเพราะกรรมาธิการมันคุยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าดูเขาจะไม่เอาเพราะมันมีธงที่เขาจะให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเนี่ยภายในสิ้นเดือนเมษายนสิ้นเดือนเมษายนคือสมัยประชุมเนี่ยปิดวันที่18ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้เสร็จก่อนวันที่30เมษายนคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อพิจารณาวาระ2แล้วเนี่ยมันบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าก่อนพิจารณาวาระ3ต้องเว้นไว้15วันเว้นวรรคไว้15วันถึงจะลงมติวาระ3ได้ครับแต่ว่า
กฎหมายอื่นๆเนี่ยพอวาระ2ปั๊บเนี่ยวาระ3ได้ทันทีครับแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยเจตนารมณ์เค้าคือก็ต้องการที่จะพิจารณาวาระ2โดยรอบคอบแล้วก็ใช้เวลา15วันเนี่ยไปไตร่ตรองแล้วก็ตัดสินใจอีก15วันเพราะเป็นกฎหมายสำคัญ15วันนี้ถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วเอ๊ะมันน่าจะต้องปรับแล้วอะไรเพิ่มสามารถเอากลับมาได้ไม่ได้เค้าเพียงแต่ว่าไปคิดว่าจะยกให้หรือไม่ยกไม่รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญให้ไปคิดนะครับก็เหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจค่อย1วันที่กลับไปคิดเหตุผลว่าจะเป็นนอนคิดอันนี้เขาให้15วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามรวบรัดให้เสร็จเดทไลน์ของเขาก็คือวันที่11-12ก่อนสงกรานต์เนี่ยที่จะต้องมีประชุมเมษานี้นะครับเขาต้องผ่านวาระ2พอผ่านวาระ2เนี่ยต้องเว้น15วันก็ไปถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับแล้วเขาก็ขู่ต่ออีกว่าถ้าวันที่11-12ถ้าเราอภิปรายยาวคือทุกคนที่แปลยติไว้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตอนนี้คนในประชาธิปัตย์เนี่ยร้อยกว่าคนแปลยติครับเพราะต้องอภิปรายประมาณ 2-3 วันถึงจะจบได้ครับเพราะฉะนั้นพอวันที่2วันที่3มันสงกรานต์มันต้องหยุดก็อาจจะลากไปหลังสงกรานต์อภิปรายต่อหยุดหรือว่าเข้าไปเขมรกับลาวสสส่วนหนึ่งนี่หยุดใจสสอีกไปสงกรานต์ที่นู่นไปสงกรานต์ที่ลาวกับเสียมเรียบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเขาก็ต้องมาเริ่มหลังจากสงกรานต์แล้วพอหลังจากสงกรานต์เขาก็นับอีก15วันเนี่ยมันก็ต้องไปพฤษภาก็เลยใช่ไหมฮะเขาก็เลยขู่พวกเราว่าเขาจะขยายสมัยประชุมไปถึงพฤษภาตกลงนี้เขาขู่หรือเขาเอาจริงคือก็คือหมายความว่าถ้าไม่เสร็จภายใน30เมษาเขาก็ไปพฤษภาคือขู่ว่าอย่าพูดกันมากนะอย่ามาถ้าพูดกันมากเนี่ยไปพฤษภาคือเขาก็ไม่ยอมคือในลักษณะการทำงานเขาไม่ยอมเอาตามที่เขาต้องการจะเอาให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเร่งรัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพอวันพุธที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาวาระตัวสำคัญเนี่ยก็คือมาตรา291/1ก็คือที่มาของสมาของสสรนะครับซึ่งร่างเดิมของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้องมาจากประชาชนจังหวัดละ1คนครับมาจากสมาชิกรัฐสภาเนี่ยที่เลือกจากรัฐสมาชิกรัฐสภาเนี่ย22คนครับรวมแล้วเป็น99คนตกลงตอนนี้คุณสมบัตินี่สรุปไปยังคุณสมบัติสรุปแล้วครับว่าก็คือห้ามใครบ้างก็คุณสมบัติก็ที่เราติดใจนะครับก็คือว่าเขาไม่ห้ามสำหรับคนที่ติดคุกไม่ห้ามคนที่พ้นคุกมาก็เป็นสสรได้ออกจากคุกมาปั๊บสมัครได้เลยได้เลยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับต้องพ้นคุกอย่างน้อย5ปีเพราะอย่างน้อยต้องให้รู้สึกสำนึกชั่วดีเนี่ยว่าได้ทำอะไรผิดไปได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีอีก5ปีก็มาลงสมัครในตำแหน่งทางการเมืองต่างๆได้ถ้าก่อนสมัครสสร1วันออกจากคุกก็สมัครเลยปลดโซ่ตรวนเอาชุดนักโทษออกสมัครได้เลยเข้ามาได้เป็นได้เลยอันนี้เราก็เถียงอยู่เราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อ้างได้ว่าก็คุณสมบัตินี่สสรก็ทำมาแล้วนี่ก็คนเขียนเพิ่งออกจากคุกมานี่ไงมาร่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญก็ตัดไปเพราะรัฐธรรมนูญตัดคนที่ออกจากคุกไม่เกิน2ปีเนี่ยครับไม่เกิน1ปีคือไม่เกิน5ปีมาเนี่ยนะมาเป็นได้เนี่ยก็จะทำให้คนบางคนซึ่งคุณตนอมก็รู้ว่าวันนี้มีคดีติดคุกอยู่แล้วเนี่ย2ปีกำลังหนีอยู่ถ้าไม่มีข้อนี้ไว้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถกลับมาสมัครสสได้อีกมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกมาเป็นรัฐมนตรีได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นได้อีกแต่คงจะไม่ทันกลับมาเป็นสสรใช่ไหมสสรเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาไม่เป็นสสรแล้วเพราะเขาเคยคิดจะเป็นสสรแล้วก็สอบตกมาแล้วสอบตกที่เชียงใหม่มาแล้วตอนเขาไม่คิดก็คิดไกลแล้วเดี๋ยวผมคิดมากกว่านายกเลยซ้ำไปผมชวนคุณนิพนธ์บุญยมณีนะครับสสสงขลานะครับหนึ่งในกรรมธิการด้วยครับเมื่อวานสู้มากเลยคุณนิพนธ์เมื่อวานนี่คุณดูเทปดูภาพคุณนิพนธ์แล้วเนี่ยสู้เต็มที่เลยครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถนอมครับคุณเจษฎาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับเมื่อวานที่สู้สุดใจขาดดิ้นเลยนะครับก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราคิดว่าพื้นเสริมเกินไปแล้วฮะผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่เกรงคือไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจข้อบังคับอะไรกันแล้วไม่เกรงใจกฎหมายอะไรกันแล้วฮะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อวานผมต้องใช้คำว่าอย่างนี้ก็คือเป็นการต้นมติไปแล้วใช่ไหมฮะครับเพราะว่าก็ถือว่าเมื่อไม่เคารพกติกาไม่เคารพข้อบังคับเนี่ยจะประชุมไปได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อที่ประชุมมีมติไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับร่างของรัฐบาลด้วยมติ12-10อย่างนี้นะฮะครับคุณก็ต้องเคารพมติอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเราจะลดมติทำไมพอแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับพอแพ้มติแล้วก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการไปอย่างนี้แล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ฟังเหตุฟังผล
นะครับเมื่อวานนี่หมายความว่าเป็นการปล้นกลางสภาเลยแหละครับผมใช้คำว่าปล้นเลยแล้วก็จะให้ผมทำพูดมันเริ่มยังไงเพราะว่าจริงเป็นอย่างนี้เพราะว่าวันพุธเนี่ยก็ลงมติกันแล้วครับประชาธิปัตย์ก็คือว่าเสียงข้างน้อยเดิม12ชนะ10เขาหายไปไหนกันหมดอ่ะคือรัฐบาลเนี่ยก็ตัวสับอยู่บ้างเขาไปห้องน้ำบ้างไม่เข้าประมาทก็ประมาทก็ประมาทก็ประมาทประธานเขาประมาทไปประมาทไปพอลงมติปั๊บฝ่ายข้างน้อยประชาธิปัตย์ก็ชนะใช่ฮะแล้วเขาก็เลยมากดดันประธานหลังจากอีกหนึ่งวันพอวันพุธแพ้เสร็จแล้วก็เลิกประชุมแล้วระหว่างคืนนั้นแหละที่จริงที่จริงเนี่ยประธานเนี่ยก็คงจะมีแรงกดดันมาจากข้างนอกซึ่งโดยหลักของประธานเนี่ยท่านประธานเนี่ยผมดูอาการเนี่ยก็ยังพยายามที่จะถือหลักถือเกณฑ์อยู่นะฮะเพราะเป็นประธานที่ประชุมแต่ว่าคงมีคือคงมีแรงกดดันจากภายนอกครับครับใบสั่งใบสั่งคุณนิพนธ์ผมคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วมีใบสั่งจากข้างนอกสั่งมาจากไหนมาสั่งจากแดนไกลกดรีโมทมาเลยแล้วก็คนที่เดินเกมคุณนิพนธ์ก็เห็นเมื่อวานก็คือคุณวัฒนาเมืองสุขใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็คุณพิชิตชินบานในทนายถุงขนมอ่ะแล้วคุณวรวัฒน์คือโหวตยันโหวตยันไม่มีการฟังอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเดินไม่ได้หรอกครับครับมันไม่สามารถที่จะเดินกันไม่ได้แล้วก็ผมบอกว่าไหนบอกว่าปากเรียกร้องว่าปรองดองอย่างนี้มันไม่ใช่ปรองดองครับทำอย่างนี้มันปรองดองบางหน้าแต่ว่าสิ่งเป้าหมายก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องทำเพื่อตัวเองทั้งหมดครับมันมีคนคนเดียวสั่งได้ทุกเรื่องในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในเวลาที่หลักเกณฑ์ที่เราบอกว่าเราเคารพประชาชนเราเชิญประชาชนมาฟังเหตุฟังผลและร่างประชาชนเนี่ยเขาเสนอมาจากการเลือกตั้งให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกทั้งหมดครับพอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเชิญประชาชนมาเราบอกเราฟังประชาชนแต่พอประชาชนเสร็จเราบอกว่าของประชาชนใช้ไม่ได้แล้วเวลาที่เราบอกว่าเวลาอย่าเพิ่งเอารัฐธรรมนูญเข้ามาพิจารณาในสภาให้รอร่างของประชาชนด้วยครับเพราะว่าหลักการเนี่ยแล้วเขาก็เสนอมาแล้วหลักการก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงรัฐบาลก็ไม่รอก็ประชาชนบังหน้าคุณนิพนธ์ใช่ครับแน่นอนวันนี้ชัดเจนนะถ้าใครติดตามการประชุมในสภาเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างเท่านั้นเองทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมีไปสั่งไว้หมดแล้วว่าจะทำอย่างไรครับคือเสียดายว่าการประชุมกรรมาธิการเราไม่ได้ถ่ายทอดสดครับคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเห็นบรรยากาศการต่อสู้ของคุณนิพนธ์คุณวิรัตน์ร่มเย็นเนี่ยผมคิดว่าผมนึกถึงภาพวัวชนปากใต้นะเหมือนกับทีมฟุตบอลคุณนิพนธ์เนี่ยเหมือนวัวชนปากใต้ก็คือแพ้แล้ววิ่งกลับมาสู้อีกคือวอล์ก3ครั้งวอล์กเอา3ครั้งกลับมาสู้อีกชนอีกเสียงน้อยเนี่ย3คนก็ถอยไปต่อไปก็กลับมาสู้อีก3 4ยกคุณเทพไทยอยู่มั้ยผมอยู่ตอนท้ายผมก็อยู่ก็เห็นคุณนิพนธ์กับคุณวิรัตน์2คน2คนสู้กันอยู่ไอ้ฝั่งตรงข้ามนั่งกันเป็นตับเลยนั่งเป็นตับไอ้เราก็ผลัดกันชนคือข้าไป2คนพอถึงประเด็นเราผมก็เดินไปด่าๆเสร็จก็เดินออกมาคือแบบว่าใช้แบบเป็นจรยุทธ์อ่ะเมื่อวานสู้กันสนุกมากฟันต่ออาต่อตาฟันต่อฟันเลยแล้วตกลงมันจะสรุปที่สุดเขายอมนะท่านติดไปครับครับไอ้วงเล็บ5เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาจนด้วยหลักฐานเราครับเขาจนตอนหลังเนี่ยเขายอมวงเล็บ5นี่ว่าด้วยเรื่องอะไรนะที่ไม่เอาคนติดคุกเข้ามาในที่สุดเนี่ยเขาเอามาเขียนคุณสมบัติห้ามข้อนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปบอกกฤษฎีกาครับผมบอกว่าเขียนอย่างนี้มันต้องการเอาเสื้อแดงเข้ามาใช่ไหมเอาพวกที่โดนกฤษฎีกาเอาพรบ.เข้ามาใช่ไหมครับเอาคนที่โดนโทษตอนนี้เข้ามาอีกไหมมันเป็นสสร.ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้อย่างนี้นี่ไม่ได้ในที่สุดก็ยอมใช่ไหมก็ยอมนะก็ยอมแล้วมาตรา1มาตรา102วงเล็บ5เอามาแล้วเอาสับเข้ามาใส่แล้วเราสู้จนเอากลับเข้ามาใส่แล้วครับก็คือว่าคนที่พ้นโทษมายังไม่เกิน5ปีมาเป็นสสร.ไม่ได้สมัครไม่ได้ไม่ได้สสร.ไม่ได้ครับครับต้องห้ามครับผมตกลงสรุปว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้ข้อยุติว่าสสร.ก็กลับมาที่ตามร่างของรัฐครม99คนของไอ้สสร.นี่เขาหักดิบเลยครับครับหักดิบหมดเลยซึ่งผมคิดว่ามีประเด็นที่เป็นประเด็นข้อถกเถียงกันอีกครับอาทิตย์หน้าเปิดเนี่ยต้องว่ากันด้วยเรื่องนี้อีกครับผมคิดว่ามันต้องดูผมคิดว่าเขาคงจะเดินหน้าให้เร็วที่สุดแต่ผมคิดว่าในส่วนคนที่ยังไม่ทราบเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าหลายท่านก็เมื่อเราวอล์กเอาไปแล้วเนี่ยเขากลับมาพิจารณาเนี่ยบางท่านยังเสนอยัตติค้างอยู่ในเรื่อง9ประเด็นที่ต้องรอลงมติครับครับยังต้องของทั้ง9ท่านนั้นปัญหาว่าจบไปหรือยังมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกต้องเถียงอีกใช่ไหมต้องตกเถียงอีกต้องสู้กันอีกครับเราก็ตั้งหลักสู้กันใหม่ผมเข้าใจว่าสภาเนี่ยเขามีการบันทึกเทปการประชุมไว้ด้วยครับขอมาออกได้ไหม
มีฮะผมคิดว่าน่าจะมีนะเมื่อวานนะได้ผมว่าเอามาตัดต่อน่าจะมีผมดูแล้วเขียนมันมากเมื่อวานผมคิดว่าสื่อมวลชนภายนอกก็ยังฟังอยู่ในห้องประชุมก็เข้าฟังอยู่นะสื่อมวลชนฟังตลอดเมื่อวานครับครับใช่ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยครับอีกกี่วันจบแล้วครับทั้งนั้นครับคุณนิพนธ์ครับเขาเร่งรัดมากดูอาการเนี่ยผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะประชุมให้จบเช้าเย็นเช้าเย็นทั้งสองวันเลยใช่เต็มวันทั้งสองวันเต็มวันต้องสองวันยังคงเหลือประเด็นไหนตอนนี้ก็หัวใจมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณนิพนธ์หัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มันจะไปอีกทีก็ประเด็นหลังๆนี่ไม่มากเท่าไหร่เลยครับประเด็นหลังคือตรงนี้มันจะมีอีกหลักนึงก็คือว่าปัญหาก็คือว่าเรื่องที่กกต.เขามีหนังสือมาแล้วว่าเขาไม่พร้อมที่จะออกระเบียบเขาต้องให้สภาออกกฎหมายในการเลือกตั้งส.ส.ร.เป็นพ.ร.บ.เป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส.ส.ร.ซึ่งเขาไม่อยากจะได้รัฐบาลนะเพราะออกพ.ร.บ.มันใช้เวลายาวอีกใช่ไหมเขาอยากออกระเบียบประกาศวันเดียวก็ได้ระเบียบถ้ารัฐบาลหักดิบอีกเอาเสียงข้างมากตั้งกรรมการเต็มสภาพิจารณาสามวาระรวดจบก็คุณก็ตอบคำถามกับสังคมกันแล้วกันว่าคุณต้องการอะไรเขาสนใจไหมล่ะปัญหาวันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมเขาช่วยกันดูหน่อยว่าเขารู้สึกข่มเหงน้ำใจสังคมมากในขณะนี้นะฮะคือไม่ฟังเลยไอ้ข่มเหงพวกสสเสียงข้างน้อยเนี่ยผมก็อึดอัดเต็มทนแล้วอันนี้สังคมเนี่ยกดดันมากข่มเหงมากครับขืนใจมากนะผมบอกให้นะครับเขาย่ามใจมากคุณเทพไทยดูว่าถ้าเขาย่ามใจขนาดนี้เนี่ยบ้านเมืองมันจะเดินต่อไปในสภาพแบบไหนผมก็คิดว่าคือเขาประเมินว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเขาเนี่ยเข้มแข็งเขาก็ชับอำนาจได้หมดแล้วได้หมดแล้วในขณะที่ฝ่ายต่อต้านเขาเนี่ยตรงข้ามเขาเนี่ยมันอ่อนแอเขาก็เห็นแต่ผมคิดว่ามันไม่แน่เสมอไปหรอกถึงวันหนึ่งถ้าคุณกดดันเขามากๆนะครับก็เหมือนกับต้มน้ำในกาอ่ะถ้าคุณไม่มีรูหายใจเขามันก็มีแรงกดดันนะครับก็มีเพรสเชอร์อย่างแรงอันนี้ก็เหมือนกันการเมืองในสังคมครับคุณนิพนธ์ล่ะครับคิดยังไงครับคุณนิพนธ์ครับผมคิดว่านี่คือการสร้างเชื้อความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบว่าถ้าหากว่าเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นในสังคมเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ต้องถามหาแล้วครับว่าเป็นอย่างไรเพราะวันนี้สิ่งที่พยายามทำสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมทั้งสิ้นความคิดหรือว่าคำพูดที่บอกว่าจะปรองดองเนี่ยมันเป็นเพียงวาทกรรมที่ทำให้ดูดีเท่านั้นนะครับครับบรรยากาศแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่มีเจตนาที่จะปรองดองอะไรทั้งสิ้นเมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าคุณพูดว่าคุณจะปรองดองกับคน60กว่าล้านวันนี้45คนเนี่ยคุณจะปรองดองไม่ได้คุณยังหาก็ยุติไม่ได้คุณหักดิบเอาอย่างนี้คุณใช้เสียงข้างมากมาหักดิบกันอย่างนี้เนี่ยมีที่ไหนจะปรองดองกันได้ล่ะครับบรรยากาศแบบนี้มีผลด้วยบรรยากาศแบบนี้จะทำให้การเมืองออกมาบนท้องถนนไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมพูดประเด็นนี้เมื่อวานผมบอกว่าคุณอย่าลืมนะครับวันนี้คุณสร้างบรรทัดฐานไว้แล้วว่าใครมาล้มล้างรัฐบาลใครออกมาชุมนุมแล้วล้มล้างรัฐบาลอย่างน้อยได้7ล้านห้าคุณสร้างบรรทัดฐานไว้แล้วรอบหน้าจะคนมาล้มล้างรัฐบาลคนมาชุมนุมกับไร่รัฐบาลใครเสียชีวิตได้7ล้านห้าเนี่ยผมคิดว่ามากันเยอะแน่นอนก็ดีกว่าประกันชีวิตอ่ะไม่ต้องเบี้ยไม่ต้องส่งเบี้ยประกันไงไม่ได้ที่ผมบอกไปแล้วเมื่อวานจตุพรพูดไว้เมื่อวานนะคุณเทพไทยประชาธิปัตย์น้ำหน้าอย่างประชาธิปัตย์ไม่สามารถล้มรัฐบาลนี้ได้หรอกก็ผมก็เรียนจริงๆนะว่าจริงๆเราก็ล้มถ้าจะล้มก็ล้มในระบบรัฐสภาครับคือเราก็ไม่ทำแบบคุณนะคือคุณที่จะไปเอายึดเอาบ้านเมืองเป็นตัวประกันครับเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยผมคิดว่าไปผัดไม่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าคุณจตุพรบอกว่าล้มไม่ได้เนี่ยคุณจตุพรสบประมาทคนในสังคมคุณทักษิณก็บอกว่ารัฐบาลคุณทักษิณจะอยู่20ปีผมก็เห็นดูได้แค่6-7ปีก็เจ๊งไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปใฝ่ฝันการเมืองไม่แน่นอนหรอกครับมันอยู่ที่ตัวคุณเองครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ดูเดือดดูเดือดมากครับมากใกล้ปิดสมัยประชุมนี่ยิ่งดูเดือดใกล้สงกรานต์นี่ยิ่งดูเดือดผมกลัวว่าจะเหมือนกับคำตำนายของโหนมันจะเข้าทางกันตำนายของโหนเนี่ยสงกรานต์เลยผมคิดก็บอกหลังจากสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองจะรุนแรงความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่คิดผมเป็นข้าวเนี่ยไม่คิดเชิงบวกเลยว่าไอ้คำพูดที่เขาบอกว่าสงกรานต์เลือดเนี่ยครับมันอาจจะสงกรานต์ที่ลาวหรือที่ลาวที่นู่นที่เสียมเรียบก็แล้วแต่นะเอาตรงไหนก็ได้แต่ว่าได้ตรงกับคำหมอคำตรงคำตายของหมอดูครับนะครับครับเอาละครับเช้านี้ก็คงได้เวลาตามนี้นะครับขอบคุณครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก็เวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ทิ้งท้ายนิดนึงครับวันนี้ประชุมพักที่ที่มิราเคิลแกรนด์ครับวันนี้ประชุมสามัญทั่วไปของประธานสาขาวันนี้ที่มิราเคิลแกรนด์ครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับแล้วช่วงบ่ายกำหนดการช่วงบ่ายก็ไปที่เมืองทองเมืองทองนะครับไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็เมืองทองไปดูมอเตอร์โชว์ครับไปดูพริตตี้โชว์ครับเสร็จแล้วก็ไปดูประชุมประชาธิปัตย์
งานออกแบบประเทศไทยชื่องานออกแบบประเทศไทยไปให้ความคิดความเห็นได้เข้าไปได้ใช่ไหมได้ครับครับนะครับผมก็จะว่าคงจะมีพี่น้องประชาชนใช้โอกาสในเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับคงจะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ไปดูกิจกรรมต่างๆนี่ก็จัดขึ้นรวมถึงของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับคุณเทพไทยเสนพงษ์ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ